สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้นักเรียนชั้นม .1 นน่นะครับก็เจอกับครูเหมือนเดิมนะอาจารย์พนุพลโสมูลนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่สาระที่5นะครับของสังคมศึกษานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับก็คือเรื่องของภูมิศาสรนั่นเองนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2เนี่ยยังอยู่ที่เรื่องของทวีปเอเชียนะครับแต่ประเด็นที่เราจะคุยในวันนี้เป็นเรื่องของทำเลที่ตั้งนะครับแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญของทวีปเอเชียนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเราจะคุยกันในมาตรฐานการเรียนรู้ที่2.5.2นะครับ คือเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสารรค์วิธีการดำเนินชีวิตมีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับตัวชี้วัดนะครับก็คือการสํารวจและระบุทําเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชียนะครับทวีปออสเตรเลียและโอเชียรนั่นเองนะครับครับเรียนเสร็จแล้วได้อะไรนะครับก็ต้องมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ แรกเร Warner ิ่มเลยนะครับก็คืออธิบายนะครับแล้วก็ระบุทําเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของทวีปเอเชียได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังวิเคราะห์และสํารวจนะครับปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของทวีปเอเชียได้นะครับและที่สุดนะครับก็คือเห็นความสําคัญนะครับของการศึกษาเรื่องทําเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับและสังคมขอ <te kull> <unserer> งทว <te> ีปเอเชียนะครับ <par> เดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันนะครับาจากกิจกรรมสังเกตแผนที่นะครับลองสังเกตดูนะครับจากภาพที่นักเรียนเห็นนะครับแผนที่ที่นักเรียนเห็นนะครับคําถามนะครับก็คือทวีปเอเชียเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ภูมิภาคอะไรบ้างครับแน่นอนที่สุดจําได้อยู่้วใช่ไหมว่ามีห้าภูมิภาคเนาะมีอะไรบ้างตั้งแต่เอเชียตะวันออกนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไล่มาเลยนะครับไปเอเชียใต้นะครับ ไปเอเชียตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ขึ้นเหนือไปที่เอเชียกลางก็ไหมครับสังเกตนะอย่างที่เราเข้าใจกันว่าเอเชียเนี่ยกว้างใหญ่มากนะครับพื้นที่ก็จะมีหลากหลายนะครับความแตกต่างมากมายตามเรื่องที่เรียนมาแต่ดั้งเดิมที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้นะครับอีกสักนิดหนึ่งนะครับอีกสักนิดหนึ่งสมมุติว่าเราเนี่ยเราดูเห็นแผนที่เนี้ยเรามันง่ายไงเราลองดูซิเราจําได้ไหมนะครับลองดูภาพภาพนี้ครับอยากทราบว่าทวีปเอเชียเนี่ยนะครับตั้งอยู่ในมหาสมุทรที่สําคัญอะไรบ้างครับจําได้นะครับเออ เอาง่ายเข้าว่าก่อนเลยเนาะง่ายเข้าว่าคือฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นหมหาสมุทรอะไรด้านล่างล่ะด้านล่างทางอิอนเดียล่ะหมหาสมุทรอะไรนะครับแล้วด้านบนหมหาสมุทรอะไรจําได้ไหมครับดินแดนที่กว้างใหญ่นะครับของเอเชียเนี่ยนะครับก็จะอยู่ใน ช่วงของการล้อมรอบของนะครับของสมหาสมุทรที่สําคัญนะครับก็คือ Pacific นะครับด้านตะวันออกนะครับด้านบนเป็น Arctic กนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นอินเดียนะครับอันนี้ชัดเจนมากนะครับนี่สังเกตว่าโอ้ทวีปมันกว้างอย่างจริงเกี่ยวเนื่องกับ3มหาสมุทรเลยทีเดียวเชียวนะครับนักเรียนครับ จากกิจกรรมเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราก็จะสังเกตว่าโอ้ทวีปเอเชียเนี่ยครับกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับแล้วก็มีเรื่องของประชากรที่มากทรัพยากรก็มากเทคโนโลยีสังคมก็จะมีความแตกต่างกันไปในหลายๆด้านนะครับแน่นอนที่สุดก็จะมีตั้งแต่เจริญที่สุดไปจนถึงที่อาจจะกำลังพัฒนาอยู่นะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็หลากหลายเหลือเกินนะครับนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเรียนกันเนี่ยนะครับก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยครับลองไปค้นหาความรู้หน่อยนะครับเกี่ยวกับที่ตั้งทำเลที่ตั้งเกี่ยวกับเรื่อองงข เศรษฐกิจที่สําคัญของทวีปเอเชียนะครับเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับพอแน่นอนที่สุดนะครับการเรียนรู้ของศตวตรรษนี้นะก็ต้องเป็นการเรียนรู้ที่มาจากนักเรียนนะครับแลกเปลี่ยนกับครูใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยก่อนจะแลกเปลี่ยนกันได้นะครับให้เวลาสักสินาทีไปค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องทาเลที่ตั้งทางเศรษฐกิจที่สําคัญของเอเชียสักสินาทีแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอย่าลืมจดประเด็นที่สําคัญด้วยนะจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้นาที เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างนะครับกับสิ่งที่นักเรียนได้ไปโจทย์มานะครับแล้วก็ไปสืบค้นมานะครับเป็นยังไงบ้างอ่าเยอะแยะมากมายนะเออนะครับโจทย์ประเด็นสําคัญมาหรือเปล่าไม่เป็นไรเช็คได้ดูคําถามนี้ครับดูคําถามนี้นักเรียนครับทาเลที่ตั้งนะครับและกิจการทางเศรษฐกิจที่สําคัญของเอเชียเนี่ยอยู่ที่ใดบ้างเอาที่สําคัญนะอยู่ที่ใดบ้างนะครับนักเรียนก็จะบอกว่าโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยว่า ที่ตั้งเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในทุกประเทศทุกประเทศต้องมีที่ตั้งเศรษฐกิจของตัวเองหมดเลยแหละนะครับแต่ว่าเราจะดูว่าที่ใดสําคัญเนี่ยเราก็ต้องดูจากขนาดใช่ไหมครับขนาดใหญ่นะครับว่ามีที่ใดบ้านนะครับอ่ามีที่ไหนบ้างน,นะครับบางคนตอบอะไรนะเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะซาอุขุดน,น้ํามันใช่ไหมอ่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเอเชียใต้อ่านะครับมีเอเชียตะวันออกนะครับเยอะแยะหน่อยอมีสิงคโปร์ด้วยใช่ไหมครับถ้าเรือสําคัญอ่าโอเคที่ตอบมาถูกหมดเลยแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันอยู่ประมาณ3ที่ สามที่นะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือจีนนะครับญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียครับอ่าจีนญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียนะครับอันนั้นเอาสามที่นี้นะครับที่สําคัญแล้วมาลองดูว่าในสามที่นี้นะครับความน่าสนใจเนี่ยนะครับและความสําคัญมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเอาละเริ่มกันที่ตรงนี้ก่อนนะครับนักเรียนครับเมืองศูนย์กลางของเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีทำเลที่ตั้งแบบไหนครับที่เราไปค้นมาเมืองสําคัญสาคัญที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจทำเลที่ตั้งจะแบบไหน หลักๆเลยถ้าเราดูกรุงเทพก็ต้องติดแม่น้ําค่ะใช่ไหมเพราะเป็นแหล่งอารยธรรมดั้งเดิมของที่ที่นั้นมาก่อนใช่ไหมครัอันนี้อันดับที่หนึ่งก็ต้องมีทรัพยากรมากอ่าเช่นในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับอาจจะมีน้ํามันมากต่างๆนานานะครับอาจจะใกล้แหล่งขนส่งใช่ไหมฮะติดทะเลตามท่าเรือต่างๆอ่าอันนี้ชัดเจนมากนะนะครับอันนี้ตอบได้แน่ๆอยู่แล้วล่ะนะครับอ่อีกสักคำถามหนึ่งแล้วกันนะครับปัจจัยที่ส่งเสริมให้แต่ละประเทศเป็นเมืองศูนย์การเศรษฐกิจมีอะไรบ้างครับ แยกกันนะคือต่อให้เรามีที่ตั้งที่ดีเนี่ยแต่การจะเป็นเมืองได้มันต้องมีอะไรบางอย่างมาผลักดันมันอ่าใช่ไหมฮะอันนั้นเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างอันอันดับแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมครับอันดับสองอาจจะเป็นเรื่องของศูนย์กลางการค้าใช่ไหมครับการเดินทางขนส่งใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสังเกตว่าเมืองสําคัญสาคัญที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมาจากการช่วยเหลือกันหรือว่าการติดต่อค้าขายกันของอาณาจักรใกล้เคียงนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นอันนี้ชัดเจนมากนะครับเราวิเคราะห์ได้ประมาณนี้แหละนะัีนนเาลกกดว่ เจาะลึกกันดีกว่าว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดสูงว่าแหล่งเศรษฐกิจแหล่งแรกนะครับมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไปดูประเทศแรกครับประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่กว้างใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าประชากรที่หนาแน่นเนี่ยมักจะอยู่ทางตะวันออกทางฝั่งแปซิฟิกนะเพราะมันเป็นที่ราบใช่ไหมครับแล้วก็ติดทะเลนะครับฉะนั้นออกง่ายนะครับส่วนด้านตะวันตกเนี่ยนะครับก็จะเป็นตอนตอนกลางทวีปและทางออกทะเลก็จะน้อยหน่อย อันนั้นสังเกตดูเฮ้ยก็ค <simplicity> ุ้นๆกับที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยว่าเมืองสาคัญทางเศรษฐกิจมีลักษณะยังไงนะครับเขตเศรษฐกิจของจีนเนี่ยนะครับมี5เขตด้วยกันนะครับตั้งแต่เขตที่1นะครับเขตเศรษฐกิจปากแม่น้ําฉางเจียงนะครับอ่าหรือที่เรารู้จักกันก็คือแยงซีนั่นเองนะครับฉางเจียงกับแยงซีเนี่ยแม่น้าเดียวกันนะอันที่2คือเขตเศรษฐกิจโปไห่นะครับโปไห่นะครับอ่าอันดับ3นะครับก็คือเขตเศรษฐกิจปากแม่น้าจิ่วเจียงนะครับอ่านะครับ อันดับ4นะครับคือเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ําจิ้วเจียงนะครับอันดับ5้านะครับก็คือเขตเศรษฐกิจตรงเป่ยนะครับอาฉะนั้นมี5เขตด้วยกันนะครับตามวงกลมที่เห็นในแผนที่เลยสังเกตไหมก็จะมีอ,ะอยู่ทางตะวันออกทั้งสิ้นนะแต่ว่าแต่ละจุดเนี่ยเอ๊ะมันก็จะแบบแตกต่างกันออกไปอาเรามาดูหน่อยนะครับประเด็นทีหนึ่งต้องเข้าใจเลยว่าทําไมจีนถึงสําคัญนะครับจีนเนี่ยสำคัญในแง่ที่ว่าจีนเนี่ยมีประชากรมากที่สุดในโลกเปิดประเทศมาแค่20ปี เปิดประเทศมาแค่20ปีนะครับแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจมา20ปีแค่เวลา20ปีเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยนะครับจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในอันดับอะไรเลยของเศรษฐกิจโลกนะครับจนใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากอเมริกาแซงประเทศเดิมคือญี่ปุ่นไปด้วยเออวิ่ยน่าสนใจนะลองลอง,ลองดูซิว่าในการผลิตของจีนเนี่ยแบ่งเป็นเขต5้าาเขตอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเขตเศรษฐกิจ5เขตเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างโดดเด่นกันยังไงบ้าง อ่านะครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือว่าเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าฉางเจียงเนี่ยนะครับก็จะเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดน่าตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศเลยนะครับอยู่ริมแม่น้ำนะครับอยู่ปากแม่น้ำนะครับออกทางออกทะเลนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับการอาศัยแม่น้ําฉางเจียงหรือแยงซีเนี่ยนะครับเป็นแม่น้ําขนาดใหญ่นะครับเหมาะกับการขนส่งต่างๆนานานะลำเลียงวัตถุดิบได้ด้วยบริเวณนี้นะครับริมแม่น้ําก็มีประชากรที่มากนะครับแล้วก็อยู่ตรงกลางกระจายไปเขตไหนก็ได้โอ้ยนี่คือความสําคัญของ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจนะครับของปากแม่น้ําฉางเจียงเลยทีเดียวนะครับเมืองสาคัญสําคัญมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นหางโจวนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นชัดเจน้ะเมืองแรกนะครับอย่างนี้ไปดูอีกที่หนึ่งแล้วกันอีกที่หนึ่งคือเขตเศรษฐกิจโปไห่นะครับเขตเศรษฐกิจโปไห่เนี่ยก็จะอยู่ขึ้นไปตอนเหนืออีกนิดนึงนะครับอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนะครับบริเวณนี้จะมีทรัพยากรทางทะเลที่ค่อนข้างมากนะครับ ทั้งเหมืองแร่น้ํามันแก๊สธรรมชาติฐานหินนะครับอีกทั้งยังเป็นเขตท่องเที่ยวที่สําคัญด้วยนะครับแล้วก็จะมีอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยนะครับมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้เขตเศรษฐกิจที่2แล้วนะครับเขตเศรษฐกิจที่3นะครับก็คือเขตเศรษฐกิจแม่น้ําจิ๋วเจียงนะครับก็คือปากแม่น้ําจิ๋วเจียงนะครับก็จะติดทะเลเหมือนกันอยู่เบอร์สาสังเกตไหมครับเมืองส,สำคัญญของบริเวณนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาเก๊าฮ่องกงกวางโจ เป็นเขตเศรษฐกิจทางตอนใต้ของจีนนะครับมีการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศใช่ไหมฮะมีอุตสาหกรรมสำคัญสคัญเพื่อการส่งออกมากมายทั้งการเกษตรสิ่งทอเหล็กกล้าอิเล็กทรอนิกส์หลอมโลหะรวมไปถึงปิโตรเคมีด้วยนะครับอ่านะครับเ,รเรศรษฐกิจที่4ก็คือเขตเศรษฐกิจรุ่มแม่น้ำจิ่วเจียงนะครับอันนี้จะอยู่ตอนในของประเทศนะครับไม่ติดทะเลครับ แต่การไม่ติดทะเลเนี่ยข้อดีก็มีเหมือนกันนะครับก็บริเวณนี้ก็จะมีการเกษตรเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับพะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในบริเวณนี้การผลิตในบริเวณนี้ก็จะแตกต่างกันตามพื้นที่มีความวาลตี้หลากหลายนะครับตามแต่ละพื้นที่ที่มันมีอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการเกษตรทะลุงแร่โลหะาจาักรกลนะครับต่างๆนานานะครับและเขตเศรษฐกิจสุดท้ายนะครับเบอร์ห้าอยู่บนสุดเลยคือเขตเศรษฐกิจตรงเป่ยนะครับเป็นอุตสาหกรรมหนักครับบริเวณนี้สังเกตดูพื้นที่รอบข้างจะใกล้กับรัสเซีย ใกล้กับรัสเซียนะครับเกาหลีนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับทั้นนั้นเนี่ยเศรษฐกิจก็จะเป็นอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่นะครับก็แข่งกันนะครับแข่งกันแล้วก็พัฒนาร่วมกันนะครับหลายประเทศในรบริเวณนั้นนะครับอุตสาหกรรมสําคัญก็จะเป็นพวกเหล็กกล้าไม้แล้วก็พวกอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นสังเกตไหมครับว่าจีนเนี่ยความโดดเด่นก็คือว่าพื้นที่กว้างขวางนะครับแล้วก็มีการคํานึงถึงปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลอย่างเช่นลุ่มแม่น้ําต่างๆแม่น้ำ ย si างซีนะครับหรือว่าฉางเจียงเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะครอบคลุมทั่วพื้นที่ในการขนส่งแล้วก็เป็นบริเวณที่มีประชากรมากะฉะนั้นอ,อุตสาหกรรมก็จะปรับตัวการผลิตก็จะปรับตัวตามบริเวณที่มีคนอยู่นะครับตามสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ต่างๆนาๆนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับจากที่พูดมาทั้งหมดลองดูสิครับสเมืองนี้อยู่ที่ไหนนะครับอันแรกนครชางไห่คุณไหมครับนครชางไ่นครชางไ่เนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดเราได้ยินคุนๆเนี่ยก็จะเป็นเซี่ยงไฮ้อ่าประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งฮ่องกง นะครับฮ่องกงนะครับเป็นเกาะเนาะอ่าเจริญทั้งคู่เลยไปเขตเศรษฐกิจเจริญทั้งคู่เลยบริเวณนี้อยู่ไหนครับอลองดูแผนที่ซิจําได้ไหมอยู่ตรงไหนอ่าโอเคนะครับนครชางไฮนยเป็นเขตเศรษฐกิจสําคัญนะครับตั้งแต่โบราณของซีเลยนะครับเราก็จะได้ยินตั้งแต่หนังยุคเก่าๆแล้วเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้นั่นนี่นู่นนะครับอ่า ฮ่องกงเนี่ยก็ชัดเจนเหมือนกันว่าเคยถูกอังกฤษเนี่ยเข้ามาครอบครองนะครับแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็คืนให้กับจีนในท้ายที่สุดนะครับเป็นเขตเศรษฐกิจการลงทุนที่สําคัญของโลกนะครับแห่งหนึ่งเลยนะครับทั้ง2เขตเนี่ยชางไห่เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในเขตเศรษฐกิจแม่น้ําฉางเจียงนะครับสามเหลี่ยมปากแม่น้าฉางเจียงนะครับส่วนฮ่องกงเนี่ยนะครับก็จะอยู่เขตเศรษฐกิจปากแม่น้าจิ่วเจียงนะครับทั้งคู่นะครับก็เป็นเมืองสําคัญสังเกตไหมโอ้โหเขตเศรษฐกิจนี่มันใหญ่จริงเลยนะนะครับอ่ะอีกสักภาพหนึ่งนะครับ ลองดูสิครับภาพนี้สองภาพนี้เห็นแล้วคุ้นๆไหมครับอยู่ที่ไหนครับตอบได้ไหมเสาแดงๆนี่น่าจะเป็นที่ไหนครับตึกรามเออเมืองใหญ่ๆเนี่ยภาพซ้ายเนี่ยดูยากภาพซ้ายดูยากเพราะอะไรครับเมืองใหญ่ๆก็เยอะแยะถ้าเกิดต้องรู้จักเอเสาไฟน,นั้นจริงๆครับหอสูงจริงๆถึงจะรู้ว่ามันคือที่ไหนเนาะหอสูงนะนะครับคือที่ไหนอ่าดูยากเออดูยากมากอ่าลองดูด้านข้างสิ เป็นทําอะไรครับรถยนต์นะรถยนต์เอ๊ะรถยนต์เนี่ยทาที่ไหนบ้างนะดูตามท้องถนนบ้านเรานี่น่าจะเป็นที่ไหนนะตอบได้ไหมแน่นอนี่สุดครับที่นี่ก็คือญี่ปุ่นนั่นเองนะครับอ่าภาพทางที่เป็นเมืองใหญ่เนี่ยนั่นก็คือหอคอยโตเกียวนะครับหรือโตเกียวทาวเวอร์นะครับเป็นเมืองหลวงญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางการเงินสําคัญของโลกนะครับรวมไปถึงแหล่งผลิตรถยนต์ที่สําคัญของเอเชียด้วยนะครับ่านี้ชัดเจนมากนะครับญี่ปุ่นนะครับนี่ลองไปดูเขตเศรษฐกิจสําคัญในญี่ปุ่นแล้วกันนะครับ ในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่หลายเขตด้วยกันนะครับคือพูดง่ายๆญี่ปุ่นทั้งประเทศเนี่ยเป็นประเทศอุตสาหกรรมหมดแหละแต่ก็จะมีเขตสำคัญๆอยู่3เขตแต่ไอ้สเขตเนี่ยความน่าสนใจอยู่ตรงไหนความน่าสนใจก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศอุตสาหกรรมชาติแรกของเอเชียอุตสาหกรรมใหม่ๆเนี่ยชาติแรกของเอเชียเลยนะนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยโดดเด่นเรื่องเศรษฐกิจมากๆคือท่าเรือน้าลึกสังเกตเป็นหมู่เกาะใช่ไหมครับแล้วก็ตัวหมู่เกาะเนี่ยมันวางเป็นแนววยา พอวางเปแนวยาวปุ๊บมีอ่าวอะไรมากมายเนี่ยมันในโบราณนั้นมันก็เป็นที่ที่แบบเขาเรียกอะไรกั้นทางลมอ่ากั้นทางลมทําให้แล่นเรือได้ง่ายจอดเรือได้ง่ายอันนี้น่าสนใจมากนะครับมากไปกว่าเนี้ยเ,เ,เนี่ยนะครับการที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจที่สําคัญของโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมชั้นแรกของเอเชียเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยนะครับญี่ป,ปุ่นเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยครับตกมาอยู่อันดับสาเพราะโดนประเทศจีนเนี่ยแซงนะครับ เรียบร้อยไปแล้วนะครับเศรษฐกิจที่สําคัญของญี่ปุ่นเนี่ยมีสามเขตด้วยกันอยู่ในภาคกลางนะครับอยู่ในภาคกลางนะครับทั้งสิ้นนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับก็กระจายตัวไปตามเกาะต่างๆด้วยนะครับได้แก่เขตเศรษฐกิจคันโตนะครับชูบุนะครับแล้วก็คันไซนะครับทั้งสามเขตนี้นะครับเป็นเเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับผลิตอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่า ถึงแม้ว่าเขาจะมีเศรษฐกิจที่สําคัญอยู่3เขตก็ตามนะครับแต่ในการกระจายเนี่ยนะครับเขากระจายไปทั่วทุกภาคของญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกด้วยความได้เปรียบของที่ตั้งนะครับที่เป็นอ่าวนะครับเป็นอ่าวเป็นทะเลนะครับแล้วก็เป็นข้าวสมุทรนะครับมันกำกำบังขึ้นลมต่างๆนานาได้ดีนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าธุรกิจที่สําคัญสคัญของญี่ปุ่นนะครับมักไปตั้งโรงงานที่ต่างประเทศนะครับเพราะว่าพอญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาเศรษฐกิจไปได้เยอะนะครับเขาก็เริ่มรู้สึกถึงว่าเออถ้าเกิด ต้นทุนก็จะสูงเพราะว่าค่าแรงญี่ปุ่นเนี่ยค่าครองชีพเนี่ยสูงนะครับก็เลยเน้นในการตั้งโรงงานในต่างประเทศแทนนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือญี่ปุ่นนัเองนะครับอีกสักภาพหนึ่งแล้วกันที่นี่ที่ไหนครับช่วยดูหน่อยอนี้ถ้าเกิดใครตามมาตั้งแต่สไลด์แรกๆของคลิปนี้นะครับก็จะรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันเหลือที่เดียวเนาะเออที่ไหนดีนะครับดูสถาปัตยกรรมครับเป็นที่ไหนดีครับอ่าที่นี่ก็คืออินเดียครับอินเดียนะครับ ภาพแรกนะครับที่เป็นตึกสูงเนี่ยนะครับในช่วงช่วงเวลากลางวันเนี่ยนะครับท้องฟ้าแจ่มใสเนี่ยนะครับก็คือมุมไบมุมไบเนี่ยนะครับเป็นเมืองท่าที่สําคัญนะครับเป็นเมืองท่าทางการค้าของอินเดียนะครับส่วนอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ด้านข้างนะครับในตะวันตกดินเนี่ยคือเมืองไฮเดอราบาดนะครับในอดีตเนี่ยนะครับเมืองนี้สําคัญในแง่ที่ว่าเป็นศูนย์กลางของเพชรและไข่มุกของโลกทุกอัญมณีต้องมาผ่านตรงนี้หมดเลยนะครับนี่ก็คือความสําคัญของอินเดียนะครับ ทีนี้พอเวลาเราพูดถึงอินเดียเนี่ยอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลครับเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเราลองดูแผนที่สิครับว่าเขตเศรษฐกิจอินเดียมีที่ไหนบ้างสังเกตไหมเมื่อกี้เราถ้าเราเห็นจีนนะจีนเนี่ยจะเทไปทางตะวันออกเนาะเพราะติดทะเลหมดแต่อินเดียเนี่ยเป็นคาบสมุทรครับอยู่ยื่นมาในทะเลมีชายฝั่งทั้งสองด้านฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าเขตเศรษฐกิจอินเดียเนี่ยก็เลยมีทั้งสองฝั่ง ภาพสมุทรเลยแล้วก็มีตรงกลางด้วยอย่างนิวเดลีเียเป็นต้นนะครับอันนั้นเนี่ยเขตเศรษฐกิจอินเดียนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันนะครับหลายๆเขตด้วยกันนะครับตั้งแต่ย่านกรุงนิวเดลีนะครับย่านทัมทัมราบาสนะครับย่านบุมไบย่านปูนเน่นะครับเขตเศรษฐกิจไฮเดรราบารดเมื่อกี้นะครับภาพที่เราเห็นนะครับเขตเศรษฐกิจเบงกาลูนะครับเขตเศรษฐกิจเจนไนนะครับแล้วก็เขตเศรษฐกิจโกลกาตานะครับมีตั้งหลายที่นะครับอันนั้นสังเกตนะครับว่าโอ้เยอะแยะมากมายครอบคลุมทั่วประเทศ นะครับข้อบูลทั่วประเทศแล้วแต่ละเขตทําอะไรบ้างหูอ, amino, อันนี้เริ่มเหนื่อยนะอ่ะเราไปลองดูทีละเขตว่าทําอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะเข้าใจนะครับว่าเขตเศรษฐกิจอินเดียเนี่ยทำไมมีความสําคัญนะครับเราดูตรงนี้ครับเศรษฐกิจอินเดียนะครับมี GDP สูงเป็นอันดับสาของโลก GDP สูงเป็นอันดับสาของโลกเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าในโลกเนี่ยก็จะมีการผลิตสินค้าบริการต่าง,าง,าง,างๆนานามากมายนะครับหมายถึงว่าการผลิตทางเศรษฐกิจนะอินเดียเนี่ยมีการผลิตเป็นอันดับสาของโลกครับ นั Dante, Nacional, asure, Safe, ạ, да, ่นแสดงว่ามีเศรษฐกิจที่หมุนเวียนอยู่นะครับมีการส่งออกนําเข้าเนี่ยที่น่าสนใจทีเดียวนะครับพะมีรายได้เข้าประเทศเนี่ยนะครับหรือว่ามีการพัฒนาประเทศเนี่ยมีตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สูงเป็นอันดับสาของโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าแม้ว่าจะมี GDP เป็นอันดับ3านะครับแต่ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วครับเป็นประเทศกําลังพัฒนาอุ้ยน่าสนใจนะประเทศที่กําลังพัฒนาเหมือนไทยนะแต่มี GDP เป็นอันดับสาของโลกเนี่ยมาได้ยังไงนะครับอ่าซึ่งแน่นอนที่สุด จากสิ่งที่เราเห็นนะครับเรื่อง GDP เนี่ยนะครับมันทําให้ต่างชาติสนใจลงทุนมากๆเลยในอินเดียแล้วลงทุนเรื่องอะไรล่ะไปดูกัน,นครับอันดับแรกเลยนะครับเศรษฐกิจที่เราจะคุยเนี่ยคือมุมไบมุมไบเนี่ยนะครับเป็นเมืองท่าสําคัญการผลิตหล,หลายๆอย่างในอินเดียเนี่ยนะครับอยู่ที่มุมไบกว่า25ปอร์ซอยู่ที่มุมไบ25หมายความว่าในร้อยส่วนเนี่ยอยู่ที่25ส่วนหรือหนึ่งในสี่นะครับ บุมไบเป็นเมืองท่าที่ใช้ติดต่อค้าขายเป็นเวลานานตั้งแต่โย้อนไปในสมัยโบราณนะครับบุมไบก็เป็นที่รู้จักแล้วนะครับเมืองนี้ทําอะไรบ้างโอ้ยอุตสาหกรรมเยอะแยะตั้งแต่สิ่งทอเคมีเครื่องจักรพิโตเคมีโลหะและที่สําคัญที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับก็คืออุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์และบันเทิงอ่าเราจะคุณนะบอหลิวูดบอหลิวูดก็คือมุมไบนี่แหละนะครับเป็นเมืองเศรษฐกิจสําคัญที่เกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงในอินเดียด้วยนะครับลงถงลงท,งลงทายอยู่แถวนี้เยอะแยะเลยนะครับอันนี้เขตเศรษฐกิจแรกมุมไบนะครับ เขตที่2นะครับเขตที่2ก็คือเขตของนิวเดลีนิวเดลีเนี่ยนะครับอยู่ทางตอนตกเฉียงเหนือของอินเดียนะครับในคาบสมุทรด็กกันนะครับเมืองนี้ปัจจุบันก็จะเป็นเมืองหลวงที่สําคัญนะครับของอินเดียแน่นอนนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมที่สาคัญก็คือก่อสร้างยานยนต์เครื่องใช้ไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมไปถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์การท่องเที่ยวโรงแรมธนาคารก็ตามภาษาเมืองสําคัญใช่ไหมครับเมืองใหญ่ก็จะต้องมีการท่องเที่ยวด้วยนะครับอันนี้ เขตที่2อ่าเข้าไปลึกหน่อยนะไม่ได้อยู่ในเมืองท่าแล้วนะครับเมืองที่3มนะครับก็คือเมืองโกกาตาอ่าย่านโกกาตานะครับย่านโกกาตาเนี่ยสังเกตไหมอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะอยู่ฝั่งอ่าวเบงกอลนะอยู่ในมหาสมุทรอินเดียอ่าวเบงกอลก็จะติดกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับฉะนั้นเมืองนี้นะครับก็จะมีความสําคัญในเรื่องของการค้าขายกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกก็คือจีนอินเดียนะครับทำอะไรล่ะเมืองนี้นะครับโกกาตาก็จะถลุงเหล็กนะครับ เกี่ยวกับแร่ต่างๆงานานะครับแล้วก็การต่อเรือนะครับอันนี้สังเกตดูนะติดทะเลแล้วก็อยู่ติดกับจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะก็ถลุงเหล็กจะเยอะนะครับเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นต้นน้ำให้กับอุตสาหกรรมอื่นนะครับต่อมาครับเขตที่4นะครับก็คือเขตเบงกาลรูรูนะครับอยู่ในเขตเศรฐษฐกิจตอนใต้ของอินเดียนะครับในคาสมุดแดก,กันนะครับซึ่งที่สําคัญก็คือว่า,าเริ่มมานะเมืองนี้สําคัญยังไง เมืองนี้สาคัญในแง่ที่ว่าในย่านนี้นะครับเป็นเขตเศรษฐกิจเกี่ยวกับเทคนโนโลยีสารสนเทศและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับเมืองนี้นะครับมีการส่งเสริมหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมากนะครับจนได้ชื่อว่า, Silicon India. า,วา Silicon ซิลิคอนวัลย์ออฟอินเดียเคยได้ยินคำว่าซิลิคอนวัลย์ไหมครับซิลิคอนเัลย์เนี่ยเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ในอเมริกานะครับเมืองเมืองนั้นก็จะมีทั้ง facebook Google แล้วก็ใครที่เป็นสื่อเกี่ยวกับไอทีจะอยู่เมืองเมืองนั้นหมดซึ่งเหมือนกัน ในเบงกาลูรูเนี่ยนะครับในอินเดียเนี่ยก็จะกองอยู่ตรงนี้หมดเป็นเทคโนโลยีนี้นะครับและแน่นอนที่สุดบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ลงทุนของบริษัทข้ามชาติมากมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับยังยังไม่พอนะครับอีกเมืองหนึ่งนะครับก็คือเขตเศรษฐกิจเจนไนนะครับอันนี้จะอยู่ใกล้ๆกับบุมไบนะครับเป็นการขยายต่อออกไปนะครับซึ่งอุตสาหกรรมที่สาคัญคือรถยนต์ปิโตเคมีสิงห์ทอและยังเป็นเขตศูนย์การเงินที่สําคัญอีกด้วยนะครับ ีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเขตอุตสาหกรรมไฮเดรราบัตอ่าไฮเดรราบัตเนี่ยสังเกตน,นะจะอยู่ตอนกลางซึ่งตอนกลางเนี่ยมันก็จะเป็นบริเวณที่ผสมผสานระหว่างอินเดียเหนือกับอินเดียใต้นะครับแล้วก็มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีธุรกิจสําคัญก็จะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่นะรวมไปถึงภาพยนตร์แล้วก็ยานะครับอ่าเขตเศรษฐกิจที่7คือฮัมดาบัสนะครับฮัมดาบัสเนี่ยนะครับก็จะอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียนะครับอยู่ตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียนะครับแล้วก็ห่างไกลทะเลพอสมควรน,นะ แต่เป็นศูนย์การค้าทางตอนเหนือนะครับฉะนั้นสินค้าออกต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสินค้าสําคัญๆก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีสารสนเทศซอฟต์แวร์อัญมณีแล้วก็เครื่องประดับโอ้ยสังเกตนะหลังๆเนี่ยเศร,รษฐกิจอินเดียเนี่ยนะครับในเมืองใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเน้นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างเยอะนะนะครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวเชียวนะครับจะแตกต่างกับเอเชียตะวันออกนะครับที่ของจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็สังเกตว่าเริ่มมีเรื่องซอฟต์แวร์อะไรมาใหม่ๆนะเป็นเขตเศรษฐกิจที่น่าาสสนใจททีีเดดยยวและุ้ ก็คือเขตเศรษฐกิจปูเน่นะครับอันนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆบุมไบเหมือนกันนะครับก็เป็นเมืองที่จเจริญเติบโตเร็วนะอุตสาหกรรมสาคัญก็คือยานยนต์แล้วก็มีบริษัทระดับโลกไปตั้งหลายบริษัทนะครับในการผลิตต่างๆนานานะครับาราครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่านะครับจากที่เราเริ่มเรียนมานะครับตั้งแต่เราสังเกตสภาพ ที่ตั้งต่างๆนานานะครับรวมไปจนถึงเราร่วมกันวิเคราะห์ว่าเอ๊ะแต่ละที่เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงที่จะได้เห็นแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะว่าแบบเฮ้ยมันมีเตเศรษฐกิจสําคัญยังไงแล้วมันต่างกันยังไงบ้างเราสังเกตง่ายๆเลยนะครับว่าเขตเศรษฐกิจที่น่าสนใจ3ามที่นะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยต้องพูดถึงก่อนเลยเพราะว่าเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแรกแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าการผลิตในประเทศเนี่ยก็จะถูก ลดน้อยลงเนาะแต่ก็เน้นเรื่องเรื่องของการไปตั้งโรงงานกับต่างประเทศเยอะๆอย่างไทยอย่างเงี้ยก็เยอะใช่ไหมแล้วก็ยังมีเวียดนามาเลยในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยก็มีนะครับหรืออย่างจีนเนี่ยนะครับก็จะสังเกตว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากก็คือว่าด้วยความที่ประชากรเขาเยอะทรัพยากรเขามากเนี่ยเขาใช้เวลาแค่20ปีนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังเนี่ยเขาสามารถก้าวจากคนที่ไม่มีอันดับนะขึ้นไปอยู่อันดับ2ของโลกได้นะรองจากอเมริกานะแซงญี่ปุ่นด้วยนะนี่น่าสนใจมาก หรืออย่างอินเดียนะครับแม้ว่าอินเดียเนี่ยเขตเศรษฐกิจอินเดียเนี่ยจะเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเนาะไม่ได้เป็นพัฒนาแล้วเหมือนจีนหรือญี่ปุ่นนะแต่มี GDP อันดับ3คือมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สูงมากๆเลยแล้วอุตสาหกรรมสําคัญที่เขากําลังผลิตอยู่เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคตนะอย่างเช่นซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นอุสากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศนะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนี่ก็คือความสําคัญของเขตเศรษฐกิจที่ตั้งต่างๆในเอเชียนะครับที่เราได้ศึกษากันในวันนี้นะครับจากข้อมูลที่เรารู้มาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะนาไปสู่ชิ้นงาน อ่ะลองดูกิจกรรมชวนคิดวันนี้นะครับชื่อกิจกรรมว่าไทยมั่งคั่งเห็นคนอื่นเขาจเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจแล้วอยากจเจริญคนเนี้ยออช่วยกันหน่อยได้ไหมอ่ะเราลองดูเนาะนะครับนักเรียนครับก่อนอื่นเลยต้องมันานั่งพูดคุยกันในกลุ่มจับกลุ่มเนะียจับกลุ่มจับกลุ่มอีกแล้วเหรอคะอาจารย์ใช่ไปโรงเรียนไม่ได้คะ่ะอาจารย์ไม่เป็นไรออนไลน์ได้พูดคุยออนไลน์ได้โลกมันมาไกลแล้วเราเรียนกันอยู่เนี่ยเราก็เรียนออนไลน์จริงไหมไปได้ครับ จับกลุ่มกันนะครับแล้วก็พูดคุยกันทางออนไลน์ก็ได้นะครับถ้าเกิดไปโรงเรียนไม่ได้นะแล้วก็อภิปรายในประเด็นที่ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับทำเลที่ตั้งเหมาะสมในการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในเอเชียอย่างไรครับดูที่ตั้งไทยบ้างว่าเหมาะสมไหมอย่างไรลองดูปัจจัยครับว่าปัจจัยอะไรที่เกื้อหนุนเราบ้างในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเอเชียให้เราเป็นม,มีมีเป็นมหาอำนาจอะเป็นที่พูดถึงให้มากกว่านี้เออเรามีปัจจัยอะไรสนับสนุนบ้าง แล้วถ้าเกิดเราทําแล้วอ่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจะเป็นยังไงอาจจะเป็นยังไงบ้างมีผลกระทบอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะครับมากไปกว่านั้นนะครับเราก็นําเสนอแนวทางพัฒนานี้นะครับออกมานะครับว่าประเทศไทยเนี่ยครจะไปในทางไหนนะครับจากปัจจัยที่มีจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับมันควรจะมีแนวทางพัฒนาอย่างไรนะครับนอกจากนี้นะครับพอได้แนวทางแล้วนะครับก็เผยแพร่ในสังคมออนไลน์นะครับในรูปแบบของอินโฟกราฟิกโปสเตอร์หรือวิดีโอคลิปแล้วแต่ที่นักงเรียนถนัด แต่แน่นอนที่สุดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับความรู้มีแล้วนะครับอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับเอาไปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ต่างๆที่เราสามารถเข้าถึงได้นะครับทั้งอาจจะเป็น Facebook Instagram หรือ Tik t o ออะไรก็ได้นะครับไปลองดูนะครับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็อาจจะได้รับฟีดแบ็กหรือว่าคําแนะนําดีๆจากผู้เชี่ยวชาญนะครับมาบอกเราให้เราปรับปรุงแนวคิดแล้วก็ปรับปรุงความรู้ของเราด้วยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะทวีปเอเชียใหญ่มากกว้างขวางมากนะครับ แล้วก็ประชากรมากนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจน่ายินดีก็คือว่าเศรษฐกิจในโลกเนี่ยนะครับเศรษฐกิจในโลกนะแรงเศรษฐกิจที่สําคัญเนี่ยอันดับ2ก e ับอันดับ3ของโลกเนี่ยก็อยู่ในเอเชียนะครับก็คือจีนกับญี่ปุ่นนั่นเองแล้วยังมีเศรษฐกิจที่ดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างอินเดียนะครับที่โผล่ขึ้นมานะครับเป็นประเทศที่โมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างมากนะครับฉะนั้นเนี่ยสังเกตนะครับว่าโอกาสทางเศรษฐกิจต่างๆความเจริญต่างๆเนี่ยอุ้ยเอเชียเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีมากๆเลยนะาว่่ตอให จะอยู่ในสามประเทศตอนนี้นะครับคือจีนอินเดียญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยก็ต้องมีการขยับขยายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งไทยและลอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็อยู่ระหว่างความเจริญนั้นนะครับอันนั้นเนี่ยนักเรียนจะเป็นคนของอนาคตน,นะครับก็ต้องเตรียมตัวต้อนรับแล้วก็ศึกษานะครับเพื่อจะปรับตัวให้เข้ากับความเจริญหรือว่าความก้าวหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเรานะครับกับประเทศของเรานะครับเอาละครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของ เคเศรษฐกิจที่สำคัญของเอเชียนะครับก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ